รับมือยังไงกับการโดนบูลลี่เรื่องสีผิวในโรงเรียนจนทำให้ขาดความมั่นใจและทำให้ปรับตัวเข้ากับเพื่อนได้ยากพอดคาสต์รีวิววันนี้นะคะชวนคลี่คลายปัญหาทุกใจกับรายการครูที่ปรึกษาค่ะจะพาไปฟังเรื่องราวของน้องอาดานะคะเธอเป็นลูกครึ่งแอฟริกาใต้แล้วก็เกิดมาเนี่ยเป็นคนผิวสีเลยทำให้เธอเนี่ยโดนบูลลี่ตั้งแต่เด็กจนโตเลยค่ะเรื่องนี้ทำให้เธอเนี่ยขาดความมั่นใจแล้วก็สร้างความเจ็บปวดมากๆนะคะซึ่งเธอก็ไม่สามารถที่จะปรับตัวเข้ากับเพื่อนๆในโรงเรียนได้เรื่องนี้จะทำให้น้องอาดาก้าวข้ามความเจ็บปวดเหล่านี้ได้ยังไงลองไปฟังกันค่ะหนูตั้งใจเล่นกีฬาค่ะ oh. เพราะว่าแบบอยู่ที่บ้านนะคะแบบแม่จะได้แบบภูมิใจค่ะขอโทษนะแปลว่าที่คุณเป็นนักกีฬาเนี่ยแรงบันดาลใจหรือแรงขับลึกๆเลยอ่ะคือแม่ใช่ป่ะใช่ค่ะคุณอยากเลี้ยงแม่ถูกไหมถูกค่ะคุณอยากประสบความสำเร็จเพื่อที่แม่จะได้ไม่ลำบากใช่ค่ะเคยทบทวนความรู้สึกตัวเองแบบนี้ไหมเคยนั่งทบทวนแบบที่พี่คุยกันมาจนถึงตรงนี้ไหมเคยค่ะและนี่จริงๆแล้วมันคือพลังที่ทำให้อาดากลับไปเรียนกลับไปเล่นกีฬาต่อได้แม้ว่าบางครั้งจะเจออุปสรรคปัญหาใช่ป่ะใช่ค่ะอันนี้พี่เดาโดยที่คุยกับอาดาเลยนะยังไม่รู้เลยว่าต่อไปดาจะถามอะไรแต่พี่มีความรู้สึกว่าเพราะว่าแม่เนี่ยแหละแม้ว่าจะอยู่ไกลไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่แม่เนี่ยคือเหตุผลเดียวของการมีชีวิตอยู่ของอาดาใช่ค่ะถ้าไม่มีแม่คุณจะไม่รู้เลยว่าคุณทำเพื่ออะไรคุณอาจจะเลิกเล่นกีฬาไปแล้วก็ได้พี่สัมผัสอย่างนี้นะใช่ไหมใช่ค่ะบอกรักแม่บ่อยไหมไม่ค่อยบอกเลยค่ะเอ้ยตะกี้เนี้ยพี่ได้ยินคนที่รักแม่มากๆคนนึงแต่พอถามเขาว่าบอกรักแม่บ่อยไหมเขาบอกว่าไม่ค่อยบอกคนคนนี้เป็นคนเดียวกันอะไรที่ทำให้เด็กหญิงอาดาแบบรักแม่มากขนาดนี้คะแต่ว่าไม่ค่อยได้บอกเพราะอะไรมันแบบมันอายค่ะเขินนะคะก็เลยไม่ค่อยได้บอกกันขออนุญาตตอบคำถามนะอาดาพี่ได้ข้อมูลของอาดาครบแล้วถ้าอยากจะหยุดคนที่บูลลี่เรามีวิธีหนึ่งใช้ได้ดีมากสำหรับอาดานะคือเราอาจจะหยุดเขาโดยตรงๆไม่ได้หรอกพี่พูดในฐานะที่พี่เคยบูลลี่คนด้วยนะเราหยุดเขาโดยตรงๆไปบอกเขาว่าเฮ้ยหยุดทำฉันเถอะอะไรเงี้ยเราก็คงไปควบคุมความคิดคนอื่นที่มีต่อเราไม่ได้เชื่อว่าแม่ก็คงสอนเรื่องนี้อยู่แล้วถูกไหมแต่ว่าเราสามารถทำให้ตัวเองไม่เซนซิทีฟกับคำพูดของคนเหล่านั้นเหมือนเดิมอันนี้ทำได้อยากทำไหมอยากค่ะกลับไปบอกรักแม่ชวนฟังรายการครูที่ปรึกษากับตอนแสดงความรักกับแม่คือความเข้มแข็งทางใจเมื่อโดนบูลลี่ได้นะคะที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com ค่ะหรือแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android หรือคุณจะฟังผ่านพอดคาสต์ในช่องทางอื่นๆที่คุณรับฟังอยู่ก็ได้ค่ะอย่าลืมมีพอดคาสต์ที่น่าสนใจติดตามได้กับ Podcast Review ค่ะ